สวัสดีครับวันนี้จะขออนุญาตแนะนำในส่วนของตัวการใช้งานเบาะที่นั่งแถวที่2นะครับในรถเวล Toyota Well 5คันนี้รถปี2018นะครับเป็นรถศูนย์ Toyota นะครับของเราเนี่ยนำเข้ามาจำหน่ายนะครับโดยบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดซึ่งรถมาจากบริษัทแม่นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเรามาดูกันว่าแถวที่2ที่เจ้าของรถชอบนั่งกันนะครับมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกนะครับตัวแรกเลยด้านบนสุดนะครับจะเป็นในส่วนของไฟอ่านหนังสือนะครับไฟเพดานตรงนี้เห็นไหมครับก็ที่สามารถที่จะเปิดปิดได้นะครับเปิดปิดได้นะครับแล้วก็ในส่วนที่2นะครับส่วนที่2ในส่วนของตัวการปรับเบาะนะครับจะเป็นในส่วนของตัวนี่ครับปรับพนักพิงนะครับปรับพนักพิงนะครับแถวที่3ก็จะเป็นในส่วนของตัวออโต้มันนะครับหรือตัวปรับพักน่องนะครับกดแช่ไว้เวลาปรับต้องกดแช่ไว้นะครับเห็นไหมครับปรับพักน่องเพื่อความผ่อนคลายสะดวกสบายนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของตัวฮีเตอร์นะครับที่มีมาใต้เบาะนะครับสัญลักษณ์แบบนี้คือฮีเตอร์นะครับไม่ใช่พัดลมเป่าความเย็นนะครับอันนี้เป็นไอร้อนนะครับมี2เบอร์นะครับเบอร์1กับเบอร์2บางทีภูมิทัศน์ในแต่ละภาคของประเทศไทยนะครับมีความอากาศที่เปลี่ยนแปลงไม่เท่ากันโดยเฉพาะหน้าหนาวหรือฝนตกลงหนักนะครับก็จะสร้างความอุ่นนะครับโดยเฉพาะยิ่งผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเวลานั่งเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่านั่งรถคันนี้แล้วสบายใจนะฮะสะดวกสบายสุดท้ายนะครับเป็นในส่วนของตัวลัมบาร์นะครับหรือว่าตัวเครื่องบริหารหลังไฟเครื่องบริหารหลังไฟฟ้านะครับมีทั้งหมด9จุดนะครับกดปุ่มเพื่อใช้งานนะครับเวลาใช้งานก็พอกดปุ่มเสร็จแล้วนั่งพิงครับนั่งพิงไปสักพักนึงเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะมีลูกเหล็กกลิ้งขึ้นกลิ้งลงนะครับทำให้ผ่อนคลายนะครับเมื่อเลิกใช้งานก็ปิดเขาซะนะครับไม่งั้นถ้าเราเปิดไว้นะครับแล้วเวลาเราขับรถเนี่ยมันจะได้ยินเสียงเหมือนลมฟิวฟ้าวอยู่ตลอดเวลานะครับก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะรถผิดปกติอะไรหรือเปล่าเวลาเลิกใช้ก็ปิดงานปิดการใช้งานซะนะครับขอเอนจอยการใช้รถนะครับ